ะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องสำรวจตัวเองและหาความชอบตัวเองให้เจอนะครับทีนี้มาถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างนะฮะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงออกมาให้แตกต่างนะฮะเพราะเขาบอกกันบอกว่าตัวเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพได้นะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วยตอนผมเป็นเด็กไม่เรียนวิชาชีววิทยาได้ศูนย์นะครับโรงเรียนก็เรียกคุณแม่ผมเนี่ยไปคุยนะครับผมก็เชิญคุณแม่ไปคุยเสร็จแล้วก็พาผมเดินกลับบ้านไม่พูดอะไรสักคำเลยผมก็บอกโอ้ยคราวนี้สงสัยจะโดนหนักแน่เลยพอไปถึงคุณที่บ้านเนี่ยคุณแม่บอกผมบอกว่ารู้ว่าเธอไม่ชอบวิชาชีววิทยาขอ2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือสอบเทอมปลายให้ผ่านข้อที่2สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ประเด็นของผมเนี่ยก็คือว่าคุณแม่ได้ให้พรวิเศษกับผมที่มนุษย์เนี่ยพึงจะได้รับจากคนที่เรียกว่าคุณพ่อกับคุณแม่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้ผมก็คืออิสระในการคิดและอิสระในการกระทำการที่เราจะดูแลเด็กให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพเราต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิดให้อิสระในการใช้ชีวิตกับเขาเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถค้นหาตัวเองและค้นหาเวทีที่ตัวเองเนี่ยยืนอย่างมั่นคงผมเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทำไมผมเรียนวิศวะก็ผมบอกแล้วผมไม่สอบชีวะนะครับผมไม่เรียนชีวะผมก็ไปดูสิว่าการที่จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องสอบวิชาชีวะมีคณะอะไรก็มีแค่2คณะคณะที่1คือคณะสถาปัตย์คณะที่2คณะวิศวะสถาปัตย์ผมไม่สอบเพราะผมวาดรูปไม่ได้ผมก็เลยเรียกเรียนวิศวะทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งแต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือผมสามารถบริหารจัดการตัวผมเองได้ภายใต้เงื่อนไขจำกัดของผมเงื่อนไขจำกัดก็คือผมไม่เรียนชีววิทยาทีนี้เราจะบริหารยังไงครับว่าถ้าเกิดมันเล่นมากไปล่ะฮะก็ต้องรู้จักบริหารตัวเองไงคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวนะครับคนอื่นไม่มีทางรู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราต้องรู้จักบริหารตัวเองเริ่มตั้งแต่ช่วงเป็นเด็กนะครับนะฮะแล้วทีนี้ทัศนคติอะไรนอกจากเรื่องของการคิดต่างๆที่คุณประเสริฐได้พูดมาที่นอกจากจะต้องเปลี่ยนแปลงในนิสัยของคนไทยมั้ยฮะมันมีระบบอาวุโสซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบระบบอาวุโสของคนไทยข้อที่1ก่อนที่ผมจะพูดถึงระบบอาวุโสเนี่ยผมเชื่อว่าระบบอาวุโสเป็นสิ่งที่ดีงามครับนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาอายุมากกว่าเราต้องเคารพแต่ระบบอาวุโสของคนไทยเนี่ยเป็นระบบอาวุโสที่ผิดเพี้ยนผมถ้าอายุ20อีกคนนึงอายุ60ผมไม่สามารถไปถกเถียงนะครับหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของเหตุผลเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยครับถ้าเราเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเกิดจากคนรุ่นใหม่ครับเราต้องให้คนรุ่นใหม่แสดงความคิดเห็นได้เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาฟังถึงการตอบปัญหาของแกะดำนะครับที่เรียกได้ว่าหาฟังที่ไหนไม่ได้และมีที่นี่ที่เดียวนะฮะกลับมาพบกันกับฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผู้ชมรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงและช่วงนี้คือช่วงก้าวไกลไปกับโกกิก้าวไกลไปกับโกกิวันนี้เรามีเรื่องราวของธุรกิจร้านอาหาร MK หลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ MK แล้วก็เคยลองชิมอาหาร MK แน่นอนค่ะเจ้าของธุรกิจนี้ก็คือคุณฤทธิรามงคลคุณฤทธิรามงคลนะคะกว่าจะประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะน้องๆเขาอาศัยการปรึกษานะคะแล้วก็รับคำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำอาหารจนกระทั่งปัจจุบันเขาก็เป็นผู้นึงค่ะที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจร้านอาหาร MK นั่นเองน้องๆก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีความฝันหรือมีความสามารถอะไรก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความสามารถและผู้ที่ชำนาญการในเรื่องนั้นๆเพื่อนน้องๆนะคะจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องการงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงในช่วงก้าวไกลไปกับโกกิพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของฝันให้ไกลไปถึงนะครับวันนี้นะฮะทั้งเทปเราอยู่กับคุณประเสริฐเอี่ยมรุ่งโรจน์หรือแกะดำทำธุรกิจนะฮะ
ตอนนี้นะครับผมอย่างที่เราเกริ่นกันไปช่วงก่อนนะครับว่าเราจะมีการตอบปัญหาแบบแกะดำที่หาไม่ได้และไม่มีที่ไหนเหมือนนะครับผมมาที่คำถามแรกเลยนะฮะอันนี้เป็นพี่น้องๆเขาส่งกันเข้ามานะฮะว่าถ้าเกิดเด็กๆบางคนอย่างนี้ความชอบตัวเองอยากเรียนอย่างนึงแต่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นอย่างนึงบังคับลูกไปเรียนอย่างนึงเนี่ยอยากเรียนวิศวะพ่อบอกเฮ้ยเรียนทั้งทีก็เรียนหมอไปเลยแนะนำอย่างแกะดำหน่อยครับว่าน้องๆจะควรทำยังไงครับประการแรกนะครับรวบรวมความพร้อมของตัวเองและรวบรวมความกล้าในการที่จะไปเสนอความเห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้ทำเนี่ยไม่น่าจะเป็นความถนัดของเราและชี้แจงด้วยเหตุผลโชคดีถ้าชี้แจงเหตุผลพ่อแม่เห็นด้วยเราก็จะได้ไปทำในสิ่งที่เราชอบโชคร้ายถ้าชี้แจงแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับคุณพ่อคุณแม่ยังยืนยันให้ทำตามก็ต้องเป็นสิ่งที่เราผมเรียกว่าต้องเป็นไฟบังคับนะครับไฟบังคับก็คือทำไปก่อนครับผมออกมาใช้ชีวิตแล้วค่อยเป็นตัวของตัวเองครับนะฮะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ครับนะครับเพราะถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรและถ้าเราได้ทำสิ่งที่เราชอบเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมอย่างมหาศาลแล้วถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างเรียนอยู่อย่างเงี้ยฮะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเรียนอ่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ให้เรียนมันทุกข์ทรมานจะไม่ไหวเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไงกินยาขมก็ต้องยอมกินยาขมก็ทนไปก่อนเนาะแต่ผมเนี่ยเป็นคนโชคดีครับคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับผมเลยนะครับเธออยากทำอะไรเธอทำไปมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวห้ามเดินตกท่อแล้วอย่างปัญหาตะกี้เราพูดเรื่องระบบอาวุโสเด็กบางคนอย่างเงี้ยฮะไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทีนี้น่าจะมีวิธีไหนนะฮะรวมถึงฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ก็ได้ที่จะทำให้ลูกเชื่อฟังตัวเองการเชื่อฟังไม่ได้หมายถึงคนต้องการบังคับนะครับการเชื่อฟังเนี่ยหมายถึงว่าเราเคารพในสิ่งที่เป็นคุณค่าที่คนที่เป็นผู้ใหญ่ทำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องไม่ใช่ว่าสอนด้วยปากแต่ทำอีกอย่างนึงครับการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีคุณค่าที่ถูกต้องคือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่การบังคับนะครับนะฮะทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ตอนนี้ก็โหกำลังรุมเร้าสังคมไทยเรามากเรื่องของยาเสพติดครับน้องๆที่เสพยาเสพติดหรือว่ามีเพื่อนอ่ะที่เสพยาเสพติดเพื่อนชวนไปลองเสพแนะนำอย่างแกะดำเลยครับว่าทำยังไงให้ตัวเองห่างไกลจากยาเสพติดมากที่สุดก็ต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิตตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยมนุษย์เราถ้าคุณยังไม่บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ชีวิตที่เหลือคุณไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นแล้วนะครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าดีชั่วมนุษย์เราต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วต้องแยกแยะออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณแยกแยะออกคุณก็รู้ว่าคุณควรจะอยู่ใกล้คนดีและอยู่ห่างสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับครับผมอยากรู้จังเลยว่าไอดอลของคุณประเสริฐเนี่ยที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตัดทีบ้างไหมครับแล้วถ้ามีจะเป็นใครครับเป๊ะเลยคงไม่ค่อยมีครับนะครับเพราะผมเป็นตัวของผมเองนะครับแต่ผมอ่านประวัติของคนคนหนึ่งแล้วผมคิดว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจคือคนชื่อสตีฟจ็อบส์เพราะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นยอดนักคิดในยุคเขาเรียกว่าศตวรรษนี้เลยครับผมเป็นตัวของตัวเองนะครับเรียนหนังสือปีแรกปุ๊บบอกว่าเลิกเรียนเลยนะครับออกมาทำธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จสตีฟจ็อบส์เนี่ยความสำเร็จของเขาคืออะไรเขารู้จักตัวเองและพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นแกะดำนะครับครับมาถึงปัญหาของเรากันต่อเด็กบางคนติดเกมคุณประเสริฐมีอะไรแนะนำไหมครับว่าควรจะเล่นเกมในปริมาณแค่ไหนแล้วควรที่จะเมื่อไหร่ถึงจะดึงตัวเองกลับไปเรียนหนังสือต่อมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะครับว่าไอ้กระบวนการนี้ที่ถูกต้องมันควรยังไงนะครับว่าคุณเล่นสัก 70% เรียนสัก 30% เพราะมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันความเก่งความฉลาดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน คนบางคนดูหนังสือเที่ยวเดียวสอบได้คนบางคนต้องดูหนังสือ3เที่ยวถึงจะสอบได้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเด็กคนนั้นเพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยต้องพึงรู้ว่าคุณเนี่ยเก่งหรือไม่เก่งถ้าไม่เก่งคุณก็ต้องทำงานหนักกับคนอื่นต้องพยายามเป็น2เท่าถูกต้องนะครับครับผมแล้วอย่างปัญหาอีกอันนึงอันนี้สำคัญเหมือนกันเรื่องของแบรนด์เนมเด็กติดวัตถุนิยมอย่างนี้บางคนนี่แบบอย่างมือถืออย่างเงี้ยฮะบางคนใช้ไม่ได้นะโทรศัพท์เก่าๆต้องไปเปลี่ยนเป็น iPhone ต้องมี iPad พวกเนี้ยทำยังไงครับก็
อยู่ที่การบริหารจัดการพฤติกรรมของตัวเองมีเงินยังล่ะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้จ่ายให้มันเยอะนะครับมีวิธีอะไรครับที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้บ้างประเด็นที่ผมกำลังจะพูดคืออะไรประเด็นของผมที่พูดก็คือว่าการผู้คนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำการบ้านของชีวิตของตัวเองนะครับเด็กๆเราต้องทำการบ้านเลยทำการบ้านเพื่อที่จะสอบตอนปลายเทอมให้ผ่านครับเป็นมนุษย์ทำงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำการบ้านคำว่าทำการบ้านคืออะไรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นถึงคุณค่าตัวเองพัฒนาตัวเองก็คนที่ได้คนแรกคือตัวเราอะเราเองก็ได้เองใช่ครับผมทีนี้น้องๆ